ไปอยู่บนดาวรอแม่บุฟ้ารอแม่นะไปเป็นดาวรอแม่เดี๋ยวแม่ก็ตามไปเป็นดาวอยู่ข้างหนูนะส่งชิ้นเนื้อไปตรวจผลชิ้นเนื้อออกมาว่าเป็นมะเร็งกล้ามเนื้อลายในอุ้งเชิงกรานค่ะน้องก็ไม่ได้มีอาการน้องเป็นเด็กค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะแรกคลอดก็3.6เนาะ3.6 กิโลค่ะแล้วก็ไม่ได้ตัวเหลืองไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่ค่อยป่วยด้วยซ้ำรับวัคซีนครบทุกตัวเลยทีนี้ตอนประมาณ3ขวบน้องน่ะมีอาการปวดท้องแล้วตอนกลางคืนประมาณ2:00 นเนี่ยน้องจะชอบบ่นว่าแม่หนูปวดท้องแล้วก็ให้แม่ลูบท้องอะค่ะลูบท้องให้แล้วก็จะนอนต่อมีวันนึงแม่ก็เลยแบบคำท้องอ่ะคำแบบรู้สึกว่าวันนั้นจะคำแบบลูบๆนานไปหน่อยลูบนานกว่าน้องจะนอนหลับก็เลยเอ๊ะรู้สึกมีก้อนอยู่ในท้องก็เลยเดี๋ยวลองไปหาหมอที่เป็นหมอเฉพาะทางแบบด้านท้องช่องท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปก็เลยเล่าคุณหมอฟังว่าเหมือนมีก้อนคุณหมอช่วยดูให้หน่อยช่วยอัลตราซาวด์ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็เลยอัลตราซาวด์แล้วก็เจอคุณแม่มันเป็นก้อนจริงๆคุณหมอก็เลยส่งไปทำ CT สแกน CT สแกนเราก็เลยทำพอทำแล้วผลออกมาอ๋อมันมีก้อนขนาดใหญ่ประมาณ7เซนพอรักษาก็พอไปโรงพยาบาลที่น้องรักษาตัวอยู่ก็ได้ผ่าตัดเหมือนไปวันนี้วันพรุ่งนี้ก็คือผ่าตัดด่วนเลยเพราะว่าคุณหมอบอกว่ามันแบบว่ามันใหญ่มากมันใหญ่เต็มท้องน้องอะค่ะแล้วน้องแบบจะปวดท้องมากขึ้นตอนผ่าก็คุณหมอก็ผ่าออกได้10เซนแต่ว่ามันก็แบบว่าหมอพยายามเลาะออกให้ได้เยอะที่สุดแต่ว่ามันก็แบบหมอบอกว่าถ้ามันลิดรอดสายตาหมอก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มว่าเราออกได้เอาออกได้ 100%ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นแบบใหญ่แบบจากแต่ก่อนที่แบบประมาณ7เซนแล้วก็ใหญ่ขึ้นจนเกือบจะเท่าสะดืออ่ะออกไปหมดเลยนี่ก็แบบคุณหมอก็มาดูทุกวันอ่ะก็บอกว่าเหลือเวลาก็น้อยลงสั้นลงทุกวันมันแตกสลายเนาะแบบใจแตกสลายแล้วโลกก็แตกสลายก็เลยเราจะทำยังไงคือมันไม่มีทางแล้วคือยังไงน้องก็จะไปอยู่แล้วไปอยู่บนดาวรอแม่บนฟ้ารอแม่นะไปเป็นดาวรอแม่เดี๋ยวแม่ก็ตามไปเป็นดาวอยู่ข้างหนูนะแม่ไม่นานหรอเดี๋ยวแม่ก็ตามไปกลัวหรอไม่กลัวหรอกลูกคือแบบลูกเราเนี่ยติดมากนะติดแม่มากก็ไม่รู้ทำยังไงก็คุยกับพ่อบอกเธอลองคุยกับลูกดูก็คุยเรื่องลองไปดาวเพราะว่าทุกวันอ่ะ
หมอจะถอดสายให้พาเขาไปเดินเพราะว่าสงสารที่เขาอยู่แต่ในโรงพยาบาลอยู่ในห้องแคบๆแล้วก็เดินไปดูดาวเอด้าก็เลยถามเขาว่าลองไปอยู่ดาวอะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่รับนะคะตอนแรกไม่รับไม่อยากไปอยู่ดาวไม่อยากห่างแม่ไม่ไปไม่ยอมพูดยังไงก็ไม่ยอมแต่ทีนี้เราก็แบบเริ่มแรกว่าเอด้าสวรรค์เนี่ยหนูต้องออกเดินทางไกลแล้วนะไปอยู่บนสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยบอกเขาเขาก็นอนฟังแล้วก็ฟังเราเราก็ให้ลูกอดทนเขาก็อดทนทีนี้เขาทรมานมากก็เลยบอกว่าเอด้าหนูอยู่บนสวรรค์เนี่ยมันไม่เจ็บไม่ปวดนะลูกแล้วมันก็สวยงามอะไรอย่างเงี้ยมันมีดอกไม้สวยๆหนูไปดูดอกไม้ให้แม่หน่อยได้ไหมแม่ชอบปลูกดอกไม้อะไรเงี้ยเขาก็เริ่มรับแล้วหนูก็จะแบบว่าอยู่สุขสบายมีความสุขล่าเริงแบบประมาณว่าพูดพรรณนาว่าเออเนี่ยมันสอนมันสวยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบว่าอยากให้เขาไปแบบไม่ห่วงอะไรเงี้ยค่ะไปดูใช่เขาจะไปดูต้นไม้ให้แม่แม่บอกว่าดูต้นไม้ดูดอกไม้มาให้แม่ด้วยมันจะมาเกิดมันจะโรคภัยมาไหมไม่เอามาเนาะลูกเนาะแม่ให้ไปนั่งกี่เดือน5-6เดือนนะ5-6เดือนแล้วกลับมาเป็นน้องแก้วของแม่นะคะเป็นเด็กเบบีใช่เขาจะกลับมาเป็นน้องแก้วเป็นเบบีแก้วร้องไห้ยังไงลูกเขาพูดกันอยากไปสวรรค์แม่ก็เลยเตรียมความพร้อมเรื่องที่หนูอยากใส่ชุดอะไรเพราะว่าเราอยากให้ลูกไปแบบมีความสุขแล้วอย่างน้อยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเข้าไปแบบมีความสุขเราก็แบบไม่ได้ห่วงมากอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยก็แบบทำให้เราไม่ทุกข์ใจมากนะเขาก็รู้ว่าการตายอ่ะคือต้องจากพ่อแม่ไปใช่ใช่แล้วก็บอกว่าหนูจะไปเนี่ยเดินทางไกลแล้วหนูจะใส่ชุดอะไรเขาก็บอกสั่งว่าจะใส่ชุดกระโปรงฟุ้งฟิ้งสีชมพูหมวกสีชมพูรองเท้าปูสีน้ำตาลได้แน่อาหารแม่ก็เริ่มถามเรื่องอาหารก็อยากกินอะไรใส่บาตรเราจะได้แบบใส่ในสิ่งที่เขาอยากกินเขาก็สั่งว่าเขาชอบกินอะไรอยากกินอะไรเนี่ยเราก็ทำตามที่เขาต้องการเอาน้ำเกี๊ยวไปอีกกล่องลูกช้อนเอาขวดนมไปด้วยไหมเอาขวดนมไปด้วยเอาไปขวดเดียวก็พอเนาะเดี๋ยวหนักให้ตั้งชื่ออะไรนะคะน้องแก้วน้องแก้วแล้วก็อะไรคะแล้วก็อะไรกระเป๋าป๊อกอีกเขาจะใส่เงินไปด้วยใส่เงินไปด้วยเหรอลูกรอแม่นะไปเป็นดาวรอแม่เดี๋ยวแม่ก็ตามไปเป็นดาวอยู่ข้างหนูนะแม่ไม่นานหรอเดี๋ยวแม่ก็ตามไปแล้วสักวันเราก็ได้พบกันเหมือนเดิมชื่ออะไรนะคะน้องแก้วน้องแก้วแล้วกลับมาเป็นน้องแก้วของแม่นะคะ